ทางปปส.ฮะยาเสพติดได้กวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่ฮะล่าสุดมีการจับขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมยาเสพติดคือไอซ์นะครับได้มากกว่าครึ่งตันไม่โอ้ครึ่งตันนะครับส่วนคดีของตู้ห่าวก็มีความคืบหน้าครับเพราะว่าสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มอีก 2,000 ล้านบาทเลยครับในวันนี้ฮะนายวิชัยชัยมงคลครับเลขาธิการปปส.นะฮะการแถลงข่าวรับของกลางไอซ์จำนวน757กิโลกรัมครับจากตำรวจนะครับภูธรฝางฮะและนำส่งการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดณสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดสำนักงานปปส.ทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครครับโดยของกลางไอซ์ทั้ง4คดีเนี่ยเป็นคดีที่มาจากการสกัดกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศไทยบริเวณชายแดนตำบลนะครับม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ฮะรวมจำนวนทั้งหมด4คดีเป็นของกลางไอซ์จำนวน711ถุงครับน้ำหนักรวมถึงรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ757กิโลกรัมก็คือเกือบ1ตันจริงๆก็เกือบเท่ารถเก๋งคันนึงนะฮะก็จากการวิเคราะห์นะครับลักษณะหีบห่อรูปแบบและเส้นทางการค้นของการทั้ง4คดีมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากแหล่งผลิตและขบวนการค้าเดียวกันครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องผ่านการตรวจพิสูจน์โดยละเอียดก่อนครับเพื่อให้สามารถยืนยันว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่1หรือไอซ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินคดีในชั้นศาลครับจากนั้นข้อมูลที่ได้มาจากการพิสูจน์ของกลางยาเสพติดจะนำมาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลเฉพาะของยาเสพติดนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดสำนักงานปปส.เองก็ได้รับการยกย่องในเวทีสหประชาชาติว่าเป็นศูนย์กลางด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแต่เพราะสารประเภทเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าหรือยาไอซ์นะฮะเลขาธิการปปส.ยังกล่าวย้ำนะครับว่าในขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดว่ากระบวนการในการตรวจยึดยาเสพติดและส่งยาเสพติดของกลางไปตรวจพิสูจน์และเผาทำลายนั้นนะครับมีการเข้มงวดรัดกุมทุกขั้นตอนไม่มีการดำเนินการด้วยบุคคลเดียวแต่กระทำโดยคณะบุคคลที่มีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะไม่สามารถเขาเรียกว่าดำเนินการต่อไปได้นะจึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะครับในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและพร้อมที่จะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับครับผมนอกจากนี้ฮะคุณผู้ชมครับทางเลขาของสำนักงานปปส.นะครับก็ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดของนายตู้ห่าวนะครับแล้วก็เครือรวมถึงเครือข่ายด้วยนะฮะว่าภายหลังที่ปปส.ได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็จากนายชวิตกมลวิสิทธิ์นะครับได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาทครับล่าสุดครับปปส.ทำการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับจนสามารถทราบข้อมูลเครือข่ายทรัพย์สินได้เพิ่มคือไปยึดทรัพย์ให้เพิ่มนะครับได้อีกมากกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วนะก็รวมแล้วตอนนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทครับครับก็โดยพบว่าทรัพย์สินที่ตรวจพบเพิ่มเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลซึ่งปปส.ครับเตรียมจะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินเข้ามายื่นเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงครับส่วนข้อมูลที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้นำมายื่นกับทางปปส.ครับถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยปปส.จะเข้าไปตรวจสอบในเร็วๆนี้ครับก่อนที่จะได้มีการแถลงสรุปข้อมูลการเข้าตรวจยึดทรัพย์ต่างๆโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้แถลงสรุปข้อมูลต่างๆกับสื่อมวลชนต่อไปครับครับ